ซ่านในใจหลงระเริงร้อนรุ่มแรงรักร้านระริกอยู่ในเปลวเพลิงไฟเผาใจกระเจิงลุ่มหลงเมามัวเกลือกลัวตัณหาความรักที่ฉันไขว่คว้าไม่เคยได้มาดังหวังสักทีมากๆเลยนะคะดิฉันพร้อมที่จะให้บริการค่ะและดิฉันก็พยายามเต็มที่เลยนะคะที่จะบริการกรุ๊ปทัวร์จากต่างประเทศแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะดิฉันยินดีค่ะขอบคุณค่ะนอนคุยกับคุณสัก 2-3 ชั่วโมงนี่คุณเมื่อวานนี้ผมขับรถเฉี่ยวเด็กและเขาไม่มีพ่อแม่ด้วยเขาอยู่แฟลตผมจะไปดูแลเขาหน่อยเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายอ่ะคุณจะรู้ไปทำไมอ่ะฮะอ้าวก็ต้องรู้สิเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยแล้วก็อายุรุ่นราวคราวนั้นอยู่แฟลตคนเดียวได้ก็แปลว่าต้องเป็นเด็กสาวใช่ไหมก็แล้วถ้าใช่ล่ะคุณจะทำไมโชว์ชวีไอ้พี่ทอนพี่ทอนนี่พี่ทอนกลับมาเดี๋ยวนี้นะฉันจะคุยไม่เสร็จนะพี่ทอนเด็กผู้หญิงแล้วเฟิร์นที่ยายทำแบบนี้นะเพราะว่ายายหวังดีกับหนูผู้ใหญ่อะนะเห็นโลกมามากกว่าใช้ชีวิตมายาวนานกว่ารู้เห็นทั้งความดีและก็ความชั่วแต่งงานกับคนดีนะชีวิตก็จะมีแต่ความสุขแต่งงานกับคนชั่ววันข้างหน้าก็จะมีแต่ไฟนรกรออยู่ยายเห็นหนูทนเห็นหนูถูกไฟลวกไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกลูก
รู้ค่ะคุณวิทูเขาเป็นคนแล้วก็จริงอะแต่ให้โอกาสเขาสิคะให้โอกาสเขาได้กลับตัวเป็นคนดีบ้างหนูเชื่อเหรอว่าคนที่ถูกสนิมความเลวเกาะเป็นเวลานานเนี่ยจะเหลือเนื้อในดีอยู่เอาไหมล่ะเฟิร์นยายจะพิสูจน์ให้หนูเห็นว่าผู้ชายคนนั้นสัมสอนยังไงครับคุณสวัสดีครับอุ๊ยคุณพิทูลเจียงแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับพอดีผมแค่แวะมาดูอาการนะครับเป็นยังไงบ้างโอ๊ยเจ็บค่ะยังเจ็บตรงข้อเท้าอยู่เลยอะค่ะคุณพิทูลช่วยพาจีไปส่งที่เตียงหน่อยสิคะแล้วเมื่อกี้คุณเดินมาได้ยังไงฮะโอ๊ยงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมประคองไปส่งครับขอบคุณนะคะระวังนะครับมันไม่ดีขึ้นเลยเหรอคะยังปวดอยู่เลยอะค่ะถึงนะครับผมคุณนี่คุณแกล้งทำเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าคุณหมดลายเสื่อแล้วจริงๆคุณทำอะไรกันเนี่ยฮะก็ไหนบอกว่าสเปคของคุณชอบเด็กสาวๆสวยๆไม่ใช่หรอคะหรือว่าจีเด็กไม่พอคะเฮ้ยคุณเอ้าแล้วไหนคุณบอกว่าคุณเจ็บขาไงคุณบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยคุณหลอกผมใช่ไหมฮะใครหลอกคุณกันคะนี่คุณฟังผมเลยนะผมเบื่อเรื่องผู้หญิงเต็มทีแล้วคุณคิดว่าผมจะมั่วผู้หญิงไปตลอดชีวิตหรือยังไงให้โอกาสผมกลับตัวกับใจซะบ้างสิทำไมอย่างนั้นโลกเนี่ยเต็มไปด้วยผู้ชายสำส่อนเล่าเฮ้ยบ้าหรือไงคุณพิทูลเข้าใจกระเจิงลุ่มหลงเมามัวเกลือกลัวตัณหาคุณพิทูลฟ้าฟ้าหยุดนะคุณไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่ตามหลานสาวฉันไปอ่ะบอกลาเฟิร์นซะตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้นี่หมายความว่ายังไงครับแม่คะตกลงค่ะเฟิร์นจะแต่งงานกับลุงอ้วนฮัลโหลครับขอสายคุณเฟิร์นครับคุณขอสายคุณเฟิร์นครับผมมีเรื่องสำคัญจะพูดกับคุณเฟิร์นนะครับได้โปรดเถอะครับผมขอสายคุณเฟิร์นนะครับโทษคุณครับผมอยากคุยกับคุณเฟิร์นจริงๆนะครับได้โปรดเถอะครับทำยังไงก็ได้นะครับคุณให้ผมได้คุยกับเฟิร์นนะครับผมขอแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นนะครับได้โปรดเถอะครับผมอยากคุยกับคุณเฟิร์นจริงๆครับคุณครับเดี๋ยวก่อนคุณ
โถโถนี่นี่คุณไปมีเรื่องอะไรกับเด็กนั้นน่ะโฉมผมพลาดอีกแล้วอ่ะผมพยายามตั้งใจแล้วผมกลับตัวผมเป็นคนดีแล้วนะโถเหตุผลอะไรอ่ะถึงได้ยอมเอาชีวิตของตัวเองมาแขวนไว้ให้ใครต่อใครเขาทดลองเล่นหรือว่าลุงอ้วนผิดหวังกับความรักของคุณแม่ใช่ไหมคะชีวิตลุงอ้วนถึงได้ไม่มีความหมายอ่ะแฟน พวกเราทุกคนคิดว่าทางนี้เนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับหนูทำไมคุณแม่ถึงไม่รักลุงอ้วนทั้งที่ลุงอ้วนเป็นสุภาพบุรุษทั้งที่ลุงอ้วนเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่เฟิร์นความรักเนี่ยมันไม่ใช่ชอบมากอกสำหรับสุภาพบุรุษเฟิร์นเป็นเหมือนน้ำแหลมๆที่คอยทิ่มแทงให้เจ็บแล้วเราจะเจ็บแบบนี้ตลอดไปเหรอคะคงไม่ใช่แค่เราที่เจ็บสร้อยแม่ได้เลิกแต่งงานแล้วเนอะแม่จะกับนดแต่งงานอาทิตย์หน้านี่ละแม่ก็เนี่ยสำเร็จละเนี่ยคือมันเอิกกระเริกเลยจะได้อวดล่ำอวดรวยอย่างกับที่ปั้นถือเป็นประเพณีนั่นแหละแล้วก็ฉลองแต่งงานรดน้ำที่โรงแรมนั่นแหละเนอะแม่เจอในพิธูนตัวนะข่าวอยู่2ชนิดให้กับคุณข่าวดีคือฉันพร้อมที่จะแต่งงานกับคุณส่วนข่าวร้ายคุณต้องเปิดดูในซองนี่เองเฟิร์นจะแต่งงานเ
เฟิร์นแน่ใจแล้วหรอที่จะแต่งงานกับลุงอ้วนค่ะคุณแม่มันดีกว่าแต่งงานกับคุณพิทูลตรงที่ลุงอ้วนเขาเป็นคนดีกว่าไงคะแล้วความรักล่ะเขาไม่ต้องการหรอกค่ะความรักน่ะเขาต้องการแค่ทำตัวเป็นสุภาพบุรุษเขาต้องการแค่นั้นคุณแม่รู้จักลุงอ้วนดีไม่ใช่เหรอคะใช่แม่น่ะรู้จักเขาดีรู้ไหมผู้หญิงที่ได้แต่งงานกับเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยแล้วถ้าแต่งงานกับคุณพิทูลล่ะคะก็ถือเป็นผู้หญิงที่โชคร้ายที่สุดในโลกเฟิร์นจะจำไว้ค่ะกลิ่นหอมรันจวนใจซาบซ่านในใจหลงระเริงร้อนรุ่มแรงรักร้านระริกอยู่ในเปลวเพลิงไฟเผาใจกระเจิงลุ่มหลงเมาดังดอกงิ้วปลิวล่องลอยลมได้สุขสมชั่วครั้งชั่วคราความรักที่ฉันไขว่คว้าไม่เคยได้มาคุณอ้วนฝากไว้ให้คุณเพ็ญนะคะเมื่อวานคุณเพ็ญประชุมขอบคุณค่ะค่ะมีคนขวางครับค่อยๆขับไปช้าๆนะครับผมคุณสร้อยคุณสร้อยคุณจะทำกับผมเฟิร์นแบบนี้ไม่ได้นะคุณสัญญากับผมแล้วนี่ถ้าผมยอมคุกเข่าถ้าผมทำให้คนทั้งโลกเชื่อว่าผมรักเฟิร์นจริงๆคุณจะยอมให้เราแต่งงานกันคุณสร้อยทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมคุณผิดสัญญาทำไมล่ะคุณสร้อย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 ลมสัญญาหาพัดพาดอกงิ้วปลิวไหวอวนกลิ่นหอมรันจวนใจซาบซ่านในใจหลงระเริงร้อนรุ่มแรงรักร้านระริกอยู่ในเพลิงเอ้ารับสิเอื้องคำมันดังตั้งนานแล้วโอ้เจ้าฮัลโหลขอสายคุณเฟิร์นครับผมรู้นะครับว่าคุณเฟิร์นอยู่อ่ะคุณเฟิร์นไม่ได้ไปทำงานที่โรงแรมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณฮัลโหลเอ้าผู้ใดโทรมาเอื้องคำฮะดูสูทำหน้าทำตาสิฮะนายพี่ทูลแม่นก่อใช่เจ้านายพิทูลวายดีละเอื้องคำที่เฮาอ่ะนะเนี่ยจะอั้นเฮาจะต้องช่วยกันปกป้องเฟิร์นก่อนจะถึงวันแต่งงานกูอย่างก็จบเจ้าโอ้ยแม่นายมันจะจบไม่ง่ายอย่างนั้นเจ้าเหรอเฮาวันวันเนอะนี่เฮาก็พยายามสุดความสามารถแล้วนะก็ว่าเฮาเท่าล้ำไปแล้วที่จะเอาชนะไอ้ยังไอ้ยังได้เขาเคยแพ้มาแล้วเขาก็เลี้ยงลูกมาจนใหญ่อะเพื่อที่จะกลายมาเป็นเหยื่อของผู้ชายที่บ่มีไผ่ผู้จักอะคนนั้นก็คือป้อของเฟิร์นแม่นายคิดหรือว่าคนอย่างนายวิทูลจะยอมแพ้ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้
วิกันครับวันนี้ฉันไม่รับแขกนะไม่ว่าจะใครทั้งนั้นครับคุณสร้อยวิกันคุณสร้อยสดมาถึงหรือยังถึงแล้วครับดีเลยงั้นพี่ขอพบหน่อยไม่ได้หรอกครับวันนี้คุณสร้อยสดไม่รับแขกนี่แกไม่รู้หรือยังไงอะว่าเรื่องนี้มันสำคัญสำหรับพี่มากนะนี่เฟิร์นเขากำลังจะแต่งงานอาทิตย์หน้ากับคุณโอนนี้แล้วอะผมทราบครับนี่ผมกำลังจะจัดเตรียมสถานที่อยู่นะครับวิกันแกไม่เข้าใจหรือยังไงว่าฉันกับคุณเฟิร์นแล้วผมก็ยังรู้อีกด้วยว่าพี่วิทูลเนี่ยไม่ได้หย่ากับพี่เพนและจะไม่มีโอกาสได้หย่าซะด้วยซ้ำวิกันเพราะพี่เพนแกไม่ยอมหย่ากับพี Hey,